สวัสดีครับพี่ต้นนภเพนุเรียน,นะครับวันนี้มาเฉลย้อสอบแพทหนึ่งมีนาห้าเจ็ดข้อห้านะครับเป็นโจทย์แก้สมการติดค่าสมบูรณ์นะครับเ,เริ่มต้นเลยโจทย์กําหนดให้ AB เป็นจนวนจริงบวกนะครับแล้วก็ที่มีค่า a น้อยกว่า B นั่นเองนะครับจากนั้นโจทย์ก็ให้แก้สมการที่ที่ติดค่าสมบูรณ์2ออตัวนะครับตรงนี้นะครับโดยปกติแล้วสม,สมการติดค่าสมบูรณ์เนี่ยนะครับ มักจะมาในรูปที่ที่ไม่ติดตัวแปร ab แบบนี้นะครับข้อนี้ก็ถือว่ายากพอสมควรทีเดียวนะครับอ่าแล้วก็ตั้งข้อสังเกตล่วงหน้าเลยนะครับก่อนที่จะทําข้อนี้เนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยบอกว่าเห็นเป็นสมการปั๊บเนี่ยคำตอบไม่มีทางจะตอบออกมาเป็นช่วงเหมือนในช้อยได้โจทย์ข้อนี้น่าจะผิดหรือไม่ก็เอาว่าตอบ a แน่นอนอะไรเงี้ยนะครับข้อสังเกตที่ว่านี่ผิดนะครับไม่จริงนะครับสมการมีคําตอบเป็นช่วงเยอะแยะเลยนะครับ เอาละครับมาดูกันว่า,าทําำยังไงนะครับจเจอโจทย์แบบนี้เนี่ย ab เราไม่รู้เรารู้แต่ว่า a น้อยกว่า b นะครับ b, เราควรจะเขียนเป็นเส้นจํานวนและแบ่งกรณีเอานะครับก็พุดง่ายก็คือทําตรงๆง,ง่ายสุดนะครับก็ให้ a อยู่ตรงนี้แล้วกันแล้วก็ b อยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะแบ่งเป็น3กรณีได้โดยกันนะครับกรณีที่1อยู่ตรงนี้ก็คือกรณีที่ x เนี่ยมากกว่า b นั่นเองนะครับกรณีที่2ก็คือ x มีค่าอยู่ระหว่าง a กับ b นะครับแต่ขอรวม b เข้าไป้วยก็แล้วกันแล้วก็กรณีสุดท้ายคือกรณีที่3เป็นกรณีที่ x น้อยกว่าเือเท่ากับ a นั่นเองนะครับทั้งหมด3กรณีเดี๋ยวเราจะแบ่งเคส x ตาม a b ตามนี้นะครับเอาละครับลองมาดูกันนะครับเคสแรกนะครับเดี๋ยวขอวาดอีกรอบนะฮะเคสแรกอยู่ตรงนี้นะครับสวยมากเลยใช่ไหมครับลายมือพี่ก็ a อยู่ทางซ้าย b อยู่ตรงนี้นะครับเคสที่1อยู่ตรงนี้นะครับกรณีนี้เนี่ยคือกรณีที่ x ของเรามากกว่า b นะครับ ้วยความที่ x ของเรามากกว่า b เดี๋ยวขอเขียนนิดนึงนะครับคือกรณีที่1นะครับ x ของเรามากกว่า b เพราะฉะนั้นจะได้ว่าแอดสโตรดของ x ลบ b เนี่ยนะครับมีค่าเป็น x ลบ b ธรรมดานะครับคือปลดแอดสโตรดแล้วได้ x ลบ b นั่นเองนะครับเพราะว่า x มากกว่า b เพราะฉะนั้น x ลบ b ก็มากกว่า0ก็เลยปลดแล้วได้แบบนี้นะครับทำนองเดียวกัน x ลบ a ก็จะได้ x ลบ a แอดสโตรดของ x ลบ a ก็จะได้ x ลบ a ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่า x มากกว่า b ก็แปลว่า x มากกว่า a ด้วยด้วยความที่ เอเนี่ยมีค่าน้อยกว่าบตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเอาละครับเราจะเริ่มแก้แล้วนะครับเราก็จะเริ่มต้นจากการลอกตรงนี้เลยนะครับลอกเจ้าโจทย์สมการตัวนี้ลงมาเลยก็เป็นแอบสุดของ x ลบ a ลบด้วยแอบสุทของ x ลบ b นะครับเท่ากับ b ลบ a นะจากนั้นปลแอบสุดทิ้งตามเงื่อนไขที่เราเขียนไปแล้วเมื่อกี้นะครับทางซ้ายนั่นเองนะครับปลออกก็จะได้เป็น x ลบ a ตัวแรกก็จะเป็น x ลบ a นะครับใม่ติเล็บไว้นิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็น x ลบ b อ่าแล้วก็ ด้านขวาก็ b ลบ a ลอกมานะครับจากนั้นกระจายเจ้าเครื่องหมายลบตัวนี้ที่เข้าไปด้านในนะครับเข้าไปในวงเล็บนั่นเองนะครับก็จะกลายเป็น x ลบ a ลบด้วย a อุย้ยตรงนี้เขียนผิดตรงนี้นั่นเป็น x ลบ b นะ่ะกระจายเข้าไปปั๊บต้องได้เป็นลบ x บวก b นะครับแล้วก็เท่ากับ b ลบ a เหมือนเดิมเอาละครับคราวนี้ก็สังเกตว่า,า,ม,ามาคำนวณแล้วครับสังเกตว่าเจ้าตัว x ที่อยู ตรงนี้นะครับเครื่องหมายเขาตรงกันข้ามกันเพราะฉะนั้นก็ตัดก,กันได้นะครับทำนองเดียวกัน b ตัวนี้อยู่คนละฝั่งนะครับแล้วก็เครื่องหมายเหมือนกันนะครับก็ตัดก,กันได้นะครับหรือพูดง่ายๆคือย้ายไปลบนั่นเองนะครับก็หายไปนะครับแล้วในทำนองเดียวกันลบ a กับลบ a ก็อยู่คนละฝั่งกันเพราะฉะนั้นก็ตัดกันได้ตัดกันหมดเลยนะครับหรือพูดง่ายๆคือย้ายไปย้ายมาจัดรูปเรียบร้อยแล้วจะกลายเป็น0เท่ากับ0 0เท่ากับ0เป็นจริงเสมอ เวลาเราแก้สมการแล้วได้สิ่งที่เป็นจริงเสมอเนี่ยนะครับเราจะกล่าวว่าเราจะพูดว่าสมการนียมีคําตอบเป็นอะไรก็ได้แต่กรณีของเราเนี่ยนะครับเราทําเฉพาะกรณีที่ x มากกว่า b เพราะฉะนั้นเราก็ตอบเกินที่เราสมมุติมาไม่ได้นะครับเคสนี้ก็เลยมีคําตอบเป็น x อยู่ในช่วงเปิด b จนถึง Infinity ีนั่นเองนะครับเอาละครับคราวนี้ลองมาดูเคสต่อไปกันเคสต่อไปก็คือ ลากเส้นนิดหนึ่งนะครับคือเคสตรงกลางนะครับ a ตรงนี้ b ตรงนี้เคสที่ว่าก็คือเคสที่2ซึ่ง x อเนี่ยอยู่ระหว่าง a กับ b ตรงนี้นะครับเอาละครับเขียนชื่อเคสนิดนึงเคสที่2เป็นเคสที่ x อยู่ระหว่าง a กับ b นะครับแล้วก็ขอรวม b เข้าไปตรงนี้หน่อยนะครับจริงๆเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยเราจะรวมไปกับฝั่งไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นว่าต้องมารวมกับตรงกลางนะอันนี้พี่ก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมาเคสนี้นะครับ x ของเราเนี่ย มีค่ามากกว่า a เห็นไหมครับอยู่ระหว่าง a กับ b มากกว่า a นะครับสแสดงว่าแอบส์ตลูดของ x ลบ a ตัวนี้เนี่ยก็ยังคงเป็น x ลบ a ธรรมดานะครับแต่ในทางตรงกันข้ามกัน x ลบ b แอบส์์ลูดของ x ลบ b จะกลายเป็นลบของ x ลบ b แล้วนะครับซึ่งถ้ากระจายเข้าไปแล้วก็จะได้เป็น b ลบ x นั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเขียนเป็น b ลบ x แทนนะเพื่อความสะดวกรวดเร็วเอาละครับเราก็มาแก้สมการก,กันครับก็ลอกตัวนี้ลงมานะครับโดยที่ เหมือนเดิมเลยนะครับไม่ได้ทำอะไรก่อนนะครับ x ลบ b เท่ากับ b ลบ a จากนั้นเปลี่ยนแอบส์ลูททั้งหลายนะครับปลดแอบส์ลูททั้งหลายตามเงื่อนไขที่เราได้มานะครับปลดแล้ว x ลบ a แอบส์ลูทของ x ลบ a ก็จะเหลือ x ลบ a ธรรมดาส่วงเล็บนิดนึงนะครับแล้วก็แอบส์ลูทของ x ลบ b ปลดแล้วก็จะได้ b ลบ x นะครับก็ด้านขวาก็จะเป็น b ลบ a ธรรมดานะครับจากนั้นกระจายลบเข้าไปในเทอมตรงกลางนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับข้างหน้าก็ปลดวงเล็บทิ้งนะครับตัวนี้กลายเป็นลบ b บวก x เท่ากับ b ลบ a นะครับจากนั้นก็จัดรูปนะครับจัดรูปตรงนี้ทำไงเอ่ยก็จะมีมี x อยู่2ตัวนะครับตัวนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่เขียนเป็น 2x ก,เก,กเ็เลยก็เลยเลยก็แล้วกันนะครับส่วนมีตัวนึงตัดได้ครับเพิ่งเห็นลบ a กับลบ a อยู่คนละฝั่งกันนะครับในขณะที่ B จัดไม่ได้นะครับแต่ b เนี่ยตัวนี้เนี่ยย้ายไปด้านขวาได้นะครับย้ายไปด้านขวาก็จะไปบวกกันกับ B ด้านขวาอีกตัวหนึ่งกลายเป็น 2b ซึ่งแก้แล้วหาร2ตลอดก็ได้ x เท่ากับ b นั่นเองเคสนี้ก็เลยมีคําตอบเป็น x เท่ากับ b คาตอบเดียวนะครับก่อนที่จะตอบก็มาเช็คนิดนึงว่าใช่หรือเปล่านะครับปรากฏว่าเคสนี้เรารวมกรณีที่ x เป็น b เข้าไปด้วยพเพราะนัน้นก็เลยได้ว่าข้อนี้มีคำตอบกรณีนี้มีคำตอบอ่าเขียนผิดนะครับกรณีนี้มีคำตอบเป็นเซตของ b นะครับก็มีคำตอบเดียวนะครับเอาละครับมาดูเคสสุดท้ายนะครับเคสที่3 ลากเส้นจานวนมาปั๊บเคสที่3ก็คือ a อยู่ตรงนี้ b ตรงนี้นะครับก็คือเคสซ้ายสุดนั่นเองนะครับเลข3อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับเคสนี้เนี่ยเป็นเคสที่ x ของเราน้อยกว่า a แล้วก็เอา a มาร่วมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เราทราบว่าแอบส์ตูดของ x ลบ a เนี่ยเนื่องจากว่า x น้อยกว่าเท่ากับ a แล้วเ,เวลาปลดก็จะออกมาเป็น a ลบ x แล้วนะครับหรือไม่ก็เขียนเป็นลบของวงเล็บ x ลบ a นั่นเองนะครับ จำนวนเดียวกันของ b ปลดออกมาแล้วก็จะเป็นลบเหมือนกันก็จะเขียนเป็น b ลบ x แทนนะครับจากนั้นก็แก้เหมือนเดิมเลยนะครับแต่คราวนี้พี่ทำไวนิดนึงนะครับตัวที่ไม่ต้องลอกโจทย์แล้วนะเพราะว่าเราปลด yy เลยก็จะได้ a ลบ x เราทำมาหลายรอบละ b ลบ x แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น b ลบ a เหมือนเดิมนะครับจากนั้นกระจายเครื่องหมายลบเข้าไปก็จะกลายเป็น a ลบ x นะครับตัวนี้ก็เป็นลบ b บวก x นะครับจะได้ b ลบ a เหมือนเดิมจากนั้นจัดรูปนะครับ ทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับลบ x กับ x ตัดกันไปนะครับที่เหลือไม่มีแล้วนะครับตัดกันไม่ได้แล้วนะครับก็สะสมครับย้าย A มาทางซ้ายก็แล้วกันครับรวมสัมประสิทธิ์เข้าด้วยกันรวมรวมตัวแปรเดียวเข้าด้วยกันนะครับย้าย A มาทางซ้ายก็จะกลายเป็น2 A นะครับย้าย B ตัวนี้มาทางขวาก็จะกลายเป็น 2b นะครับหาร2ตลอดได้ a เท่ากับ b นะครับซึ่งโจทย์กําหนดตั้งแต่ต้นแล้วฮะว่า a ต้องน้อยกว่า b ซึ่งหมายความว่าไงฮะ a น้อยกว่า b ก็คือ a ไม่มีทางเท่ากับ b ข้อนี้ก็เลยขดตรงนี้ก็เลยขัดแย้งนะครับเป็นไปไม่ได้เคสนี้ก็เลยเป็นไปไม่ได้ก็เลยเป็นมีคําตอบเป็นมีเซตคาตอบเป็นเซตว่างนั่นเองนะครับเอาละเราได้แก้แก้แก้สรรมการได้คําตอบทั้ง3เคสมาแล้วนะครับเราก็ย้อนกลับมาดูนิดหนึ่งครับทั้ง3เคสเนี่ยนะครับ เคสขวาสุดนะครับเมื่อกี้พี่จำได้นะครับว่าคำตอบของเราเนี่ยกลายเป็นเซตอ่า B เปิด B ถึงอินฟินิตี้นะครับตรงกลางตรงนี้ได้เซ็ตของ B นะครับด้านซ้ายเป็นเซ็ตว่านะครับ3เคสนี้เราแบ่งเคสด้วยตัวเองเราก็จับมาอยู่เนียนกันนะครับซึ่งเมื่ออยู่เนียนกันแล้วเนี่ยไอตัวทางซ้ายไม่มีผลอะไรนะครับคู่นี้รวมกันแล้วจะทำให้จากเปิด B กลายเป็น ปิด b, b จนถึง infinity นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่า a กับ b เป็นจำนวนจริงบวกเพราะฉะนั้นก็เราไม่ต้องกังวลอะไรเพราะว่า b ก็ต้อง b เป็นจำนวนจริงบวกเพราะฉะนั้นคําตอบอทั้งหมดนี้ก็ตอบได้ปกตินะครับแล้วก็จะเห็นว่าตรงกับช้อยข้อ c นั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับใบซองมันเยอะครับกรณีแบ่งเคสเนี่ยใช้เวลานานนะครับแต่เมื่อไหรก็ตามที่ใช้วิธีอื่นไม่ได้วิธีนี้จะได้คำตอบเสมอนะครับ